ู่กันที่ True Coffee ทองหล่อซอย8กับน้องบุ้มคนสวยของเราและพี่ปลูกที่มานั่งรอในอิฐตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าวันนี้2พิธีกรของเราจะไปหาความรู้ดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมและเว็บไซต์ truepupanya.com ของเรากันบ้างล่ะครับพี่เอ๊ครับอยู่อ๋อบูมอยู่ตรงนี้โอ้ครับครับโทษครับบูมเห็นเปล่าบูมมันรอพี่ตั้งนานแล้วดูดิเนี่ยนั่งเล่น iPad จนแบตจะหมดอยู่แล้วอะแล้วมาถึงแล้วก็ไม่สนใจบูมเลยอะเอ้าก็กำลังอ่านหนังสืออยู่พอดีเรื่องนี้มันน่าสนใจไงทำไมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยดนตรีปัจจุบันเราฟังเพลงเราก็เพื่อความเพลิดเพลินถูกป่ะใช่ๆๆปัจจุบันเนี่ยพี่อ่านมาเขาบอกว่ามันช่วยในการที่จะบำบัดอารมณ์จากอารมณ์เสียให้รู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่อิค่ะบูมมีศิลปินที่บูมชื่นชอบใครครับคือพี่เอชเหรอเอ้ยคนที่ดังนะคนที่ดังเฮ้ยเฮ้ยไม่แต่พูดจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันช่วยให้แบบว่าเรารู้สึกผ่อนคลายหรือช่วยคนที่เขามีปัญหาแบบสมาธิสั้นหรือมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ต่างๆเนี้ยทำให้เขารู้สึกแบบดีขึ้นได้สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันและสังคมทั่วไปได้ด้วยอย่างที่นายอิดเขาบอกนั่นแหละครับว่าดนตรีจะส่งผลถึงอารมณ์ของมนุษย์และทางการแพทย์ได้มีการนำดนตรีมาใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอีกด้วยแต่ว่าพักเรื่องดนตรีเถอะบูมอยากรู้วันนี้เนี่ยพี่อิดเนี่ยจะพาบูมไปปลูกปัญญาที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าบูมเนี่ยมารอพี่อิดนานมากเลยอ่ะดีที่มี iPad ค่าเวลาไม่งั้นนะรอจนหูคือที่ดูเรื่องนี้เพราะว่าพี่มีปัญหาอย่างนึงคือมีน้องคนนึงที่พี่รู้จักเนี่ยเขามักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เรื่องสมาธิเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรคุยกันไปคุยกันมาทีไรหงุดหงิดง่ายโวยวายชอบแบบเอออะไรก็เวียงเลิกคบกับคนอย่างเงี้ยคิดอยู่นะแต่ว่ายังต้องแบบว่าต้องเจอกันอ่ะก็มันก็เลี่ยงไม่ได้อ่ะในฐานะที่บู๊เป็นน้องผิดคนนึงครับคนแบบนี้พี่เลิกคบไปเลยเหรอครับนี่น้องที่แบบคือบู๊คิดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็แบบรออะไรไม่เคยบ่นแถมมีความรู้ความสามารถนะครับก็คือคนอย่างนั้นนี่เลิกคบไปเลยคนอย่างนั้นเลิกคบไปเลยเลิกคบได้เลยครับงั้นเดี๋ยวคนอย่างนี้น่าคบกว่านะใช่แล้วค่ะคืออ่านหนังสือมันก็เข้าใจระดับนึงแต่พี่มันไม่ค่อยเห็นภาพอะจะถามว่าเปิดเว็บทรูปกปัญญาอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงกำลังเปิดอยู่พอดีเลยนี่ทรูปกปัญญานะคะทำไมขอเข้าไปดูหน่อยไม่ใช่อะไรพี่สงสัยไงว่าเขามีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดนตรีบำบัดบ้างหรือเปล่าระหว่างรอในอิฐหันมาสนใจน้องบูมก็เปิดเว็บไซต์ truepupanya.com เพื่ออัพโหลดคลิปที่ตัวเองได้ถ่ายขึ้นเว็บไซต์ truepupanya.com อีกด้วยแต่ถ้าในอิฐอยากจะหาความรู้เรื่องดนตรีบำบัดพี่ปลูกก็ได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับเอ้าไปดูกันเลยจนเจอแล้วอิฐไหนครับเห็นไหมเป็นคุณครูที่เขาสอนเกี่ยวกับดนตรีที่พี่ชอบเลยอ๋อเออโอ้ยเขามีสอนแบบพวกแบบเด็กที่พี่อิดบอกเลยเด็กมีปัญหาใช่ไหมแบบเหมือนกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือว่าเด็กออทิสติกใช่ไหมเขาน่ารักดีนะเขานั่งกันห้องเลยขอบคุณมาถึงเด็กในคลิปบ้างแหมบูมนึกว่าชมบูมช่วงต้นแห่งความรู้ดูเทคนิคครูเขาน่ารักดีนะคือทำไปทำมาน้องๆเขาก็นั่งกันเรียบร้อยดีเนาะดูไม่เหมือนว่าเขาเป็นเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยคือมึงว่าเหมือนอาจจะเป็นแบบว่าคอนเซนเทรตเกี่ยวกับคอนเซนเทรตเลยนะอยู่กับดนตรีตรงนั้นไงทำให้เขาบอกว่าไม่หนีไปไหนเพราะดนตรีเนี่ยมันแบบว่าเพราะไงพาราะอย่างเวลาพี่อิดร้องเพลงใช่ไหมไปเลยไหมพี่เหตุเพราะว่ามันก็ไม่ไกลจากตรงนี้อะค่ะโอเคได้ครับอ๋อเพราะเราอยู่ทองหล่อใช่ไหมแล้วนี่เขาซอยปรีดีตรงนี้ใช่โอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไปค่ะไปพี่เหตุแล้วพี่เหตุไม่พาน้องเขาไปด้วยเหรอพี่เหตุไม่ชวนน้องของพี่เหตุคนไหนอะดูท่าทางในอิฐจะมีพิรุธจริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมสงสัยจังครับว่าน้องคนที่พี่อิฐเขาพูดถึงอยู่นั้นจะเป็นใครกันนะแต่ตอนนี้เรารีบตาม2พิธีกรไปบ้านครูพานุกันก่อนดีกว่าครับครับคิดจัดการเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้อง
ูสวัสดีค่ะนี่แหละครับครูพานุครูผู้มีเสียงเปียโนในหัวใจคือพี่อิฐเขาชวนบูมาที่นี่ค่ะคือได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยสอนเปียโนด้วยแล้วก็ยังสอนเปียโนเกี่ยวกับเด็กพิเศษพอดีว่าพี่อิฐเขาเป็นเด็กพิเศษไม่ใช่ค่ะเขาจะพาน้องที่มีปัญหานิดหน่อยค่ะมาเรียนก็เลยอยากจะแบบว่าทราบเรื่องราวมันมันลำบากได้จริงเหรอคะกับเปียโนหรือว่าดนตรีอะค่ะยินดีครับเพราะผมอยากจะเผยแพร่ศาสตร์ทางเรื่องดนตรีบำบัดอยู่แล้วว่ามันสามารถบำบัดได้จริงใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เปียโนบำบัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับจริงๆแล้วมันมีคุณค่ามากๆเลยครับถ้าเราสามารถเลือกใช้ในทางที่ถูกต้องได้นะมันจะทำให้การบำบัดเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะพิสูจน์มากเลยว่าดนตรีบำบัดเปียโนบำบัดเนี่ยจะสามารถช่วยน้องที่ผมรู้จักคนนึงได้ไหมเพราะว่าแหมนะน้องเขาก็เหมือนเป็นคนสมาธิสั้นนะครับครูครับเป็นคนซนๆเป็นคนอยู่ไม่สุขเป็นคนทำอะไรไม่หยุดไม่หย่อนแบบว่าดูเหมือนเด็กพวกนี้ไหมครับโอ้โหใกล้เคียงมากตายแน่ดูนะโคตรใหญ่เลยถ้าบุ้มอยู่อย่างนี้นี่ตายแน่เลยค่ะจงเกินนะไม่กงเกินอ่ะน้องๆค่ะขอยืมตัวคุณครูไปนั่งคุยด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะคืนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอามาคืนแน่นอนนะคะโอเคครับไปขอโทษคุณครูโอเคขอบคุณนะคะค่ะไปขอบคุณค่ะสองพิธีกรแสนส้นของเราก็ไปขโมยตัวครูพานุมาที่ True Coffee เพื่อนั่งคุยพูดถึงแรงบันดาลใจในการแบ่งปันความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเปียโนบำบัดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเรียนเปียโนมาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับก็ทำเพลงก็คือก็ต้องเล่นเครื่องอื่นด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับเล่นคีย์บอร์ดค่ะแล้วก็กีตาร์แต่ว่ากีตาร์นานแล้วไม่ได้เล่นช่วงหลังๆมาก็จะเริ่มลืมไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเคยเล่นเปียโนนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วเขาจะสอนตอนม.5ค่ะเปียโนอิเล็กทรอนก็มีบ้างแต่แบบไม่เก่งแบบไม่รู้เหมือนกันก็สอนเพื่อนสอนก็เล่นตามอะไรเงี้ยค่ะ